ว่ามีตัวแทนมาแล้วก็มีตัวแทนท่านผู้ว่าราชการเป็นท่านรองมาครับแล้วก็ได้รับฟังในเรื่องของสิ่งที่มีการนำเสนอและพิจารณาก็ให้ความเห็นชอบกับสิ่งที่เราดำเนินการครับมั่นใจใช่ไหมครับว่าหลังจากนี้ท่านผู้ว่าจะไม่ได้เห็นต่างอีกเพราะว่าไม่ได้เข้าวันนี้มั่นใจเรื่องคนอื่นผมตอบไปได้อย่าถามเรื่องคนอื่นคือที่ผ่านมานี่ที่ผ่านมาก็คือทางผู้ว่าเนี่ยเอากลับไปพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยความเห็นของทางผู้ว่าแบงค์ชาติยังเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่คือครั้งที่แล้วเนี่ยท่านผู้ว่าแบงค์ชาติมาแล้วท่านได้เรียนว่าเรื่องความเห็นของปปช.เนี่ยกับความเห็นของกฤษฎีกากับหนังสือของกฤษฎีกาอยากจะนำไปศึกษาโดยละเอียดนะครับซึ่งทางฝ่ายเลขาก็ได้เตรียมเอกสารและส่งมอบให้ไปแล้วนะครับท่านก็ไปศึกษาโดยละเอียดแต่ว่ามาในการประชุมวันนี้ไม่ได้มีการพูดถึงรายละเอียดเหล่านี้ครับไม่มีเพียงแค่การนำเอารายงานฉบับจริงของปปช.เข้ามารับทราบในที่ประชุมนะครับก็ไม่มีการคอมเมนต์ในประเด็นนี้ใดๆเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องค่อนข้างสักพักแล้วครับคือเป็นเดือนละนะครับทุกคนก็เห็นหมดแล้วและได้ศึกษาโดยละเอียดหมดครบถ้วนครับก็คือว่าเหมือนกับว่าในวันที่10ที่จะมีการแถลงความชัดเจนตรงนี้เนี่ยไม่ว่าทางผู้ว่าแบงค์ชาติจะมีความเห็นมายังไงหรือคัดค้านอะไรตรงนี้ก็เดินหน้าต่อใช่ไหมคะการเดินหน้าเราเดินหน้าอยู่แล้วครับแต่เรารับฟังความคิดเห็นทุกคนและทุกฝ่ายครับเราไม่ปักความเห็นใดๆครับก็รับฟังแต่ว่าโดยที่ประชุมวันนี้เนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าเราเดินหน้าแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนรอรับฟังข่าวดีในวันที่10เมษายนครับถ้าออกเป็นพรบนี่จะเข้าพรบเขาบอกวันที่10เนี่ยที่บอกได้ที่ถามมันมีทำว่าวันนี้ครับวันที่10รายละเอียดครบ10ขอเวลาวันนี้10ชัดครับวันนี้ทุกหน่วยงานไปทำการบ้านอยู่ครับแล้วก็ส่งเร็ววันที่10ต้องส่งแล้วก็เชื่อว่าวันที่10เมื่อมีการแถลงกันครั้งนึงเนี่ยจะมีความชัดเจนแต่ความเป็นไปได้เบื้องต้นก็คืองบส่วนหนึ่งจะอยู่ในงบปี68ก็วันนี้ได้มอบกระทรวงการคลังกับทางโรงพยาบาลไปดูครับแล้วก็ทำการบ้านร่วมกันจริงๆมีหลายเรื่องเพิ่มเติมจากท่านประหลัดนะครับมีทั้งเรื่องของแหล่งเงินแน่นอนนะครับทางกระทรวงการคลังกับทางสำนักงบประมาณไปดูมีเรื่องของรายละเอียดร้านค้าเงื่อนไขต่างๆมอบหมายกระทรวงพาณิชย์เรื่องของติดตามการทุจริตการใช้เงินผิดประเภทมอบหมายทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันหนึ่งเรื่องระบบครับก็มอบให้กระทรวง DES และ DGA นะครับซึ่งทุกส่วนงานก็รับภารกิจไปวันที่10เมษายนกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมข้อสรุปทั้งหมดครับข้อมูลล่าสุดวันนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องกู้ 500,000 ล้านพวดเดียวไม่ได้คุยประเด็นนี้ครับก็มอบให้ไปดูครับค่ะวันคือวันที่10น่ะทุกคนรออยู่แล้วค่ะแต่ว่าที่แน่ๆคืออยากให้ย้ำให้ชัดนิดนึงว่าจะจ่ายก้อนเดียวทีเดียวเลยไหมคะรอดูดีกว่าครับจะรู้วันที่10ครับใจมันร้อนใจเย็นๆได้ไหมครับพอดีจะเปิดรับฟังความเห็นดำเนินการไปแล้วครับดำเนินการอยู่ครับสรุปวันที่10ครับในฐานะฝ่ายปฏิบัติท่านตลาดมีอะไรที่กังวลไหมครับในฐานะฝ่ายปฏิบัติเองเนี่ยข้อกังวลโดยเฉพาะข้อกฎหมายอะไรต่างๆโครงการที่เรามีพัฒนาการมาอย่างตลอดนะครับที่ว่ามันอาจจะไม่ได้เร็วทันใจหลายๆครั้งเพราะว่าเรารับฟังข้อคุ้มเป็นข้อแนะนำของท่านไปปรับตลอดเวลาครับเชื่อว่าวันที่10ที่ออกมาเนี่ยจะเป็นโครงการที่สมบูรณ์และก็ได้ตอบโจทย์ข้อกังวลของทุกๆภาคส่วน